สวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะตอนนี้อายุ25ปีทำงานที่มินิวิดีโอค่ะเป็นนักวาดภาพประกอบชอบวาดรูปค่ะวาดรูปได้วาดรูปเก่งมาก ตอนที่เรียนตอนมัธยมอะค่ะจะแบบไม่ค่อยได้วาดรูปแต่ว่าคือชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแต่วิชาเรียนเวลาวาดรูปมันจะไม่มีอาทิตย์นึงมันจะมีแค่แบบ1ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็แบบเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบให้คือที่เก่งมาได้อะก็เพราะว่าเพื่อนอะไม่ชอบวิชาวาดรูปแล้วเราชอบวาดรูปก็เลยวาดให้ทั้งห้องเลยค่ะ หลังจากโรงเรียนก็พยายามสอบให้ติดมหาลัยที่ได้เรียนศิลปะก็มาเรียนที่กรุงเทพค่ะพ่อกับแม่ก็ตามใจอะค่ะแล้วแต่ว่าลูกชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีเป็นห่วงว่าจะอยู่ได้ไหมจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่กรุงเทพไม่มีญาติที่ไหนไม่มีญาติในกรุงเทพเลยต้องมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นนักวาดภาพประกอบค่ะให้มินิวิดีโอวาดรูปอย่างเดียวเลยได้ทำงานเหมือนที่เรียนมาเลยดีใจมากเลยค่ะมีเรื่องหนึ่งให้มาแล้วก็มีเนื้อเรื่องแล้วก็มิวก็ต้องแปลงจากเนื้อเรื่องที่เป็นที่เขียนนะคะให้เป็นภาพวาดอะไรเงี้ยค่ะเช่นแบบนี้ค่ะนี่มิวออกแบบเองสวยใช่ไหม ตอนนั้นไปดูงานศิลปะค่ะมีรุ่นพี่แสดงงานอยู่แล้วก็บังเอิญไปเจอมาร์กก็คือเจ้าของมินิวิดีโออะค่ะแล้วก็เราก็เลยเดินเข้าไปหามาร์กแล้วก็เหมือนคุยกันเรื่องงานของงานในเอ็กซิบิชันนั้นนะคะแล้วก็มิวก็เลยเอางานของมิวที่มิวทำมิววาดอะไรเงี้ยให้มาร์กดูแล้วมาร์กก็แบบว่าชวนมาทำงานด้วยกันโอ้ยได้ใช้แบบเต็มเลยค่ะคือสิ่งที่เรียนตอนที่เรียนมหาลัยคือเรียนศิลปะวาดรูปอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วพอมาทำงานคือแบบเหมือนวาดหนักกว่าวาดทุกวันคือตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยมันก็ยังแบบว่าวาดแล้วก็พักวาดแล้วก็พักแต่ว่าพอทำงานจริงๆอ่ะเราต้องคิดทุกวันแล้วก็ต้องวาดอยู่ทุกวันเลยอะค่ะมาทำงานแล้วก็คิดแล้วก็วาดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็กลับบ้านรายได้30,000บาทต่อเดือนค่ะชอบที่ได้วาดรูปเลยค่ะเพราะว่ามันง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบเพราะเวลาทำอะไรที่ชอบเราก็จะทำได้ดีแล้วก็มันจะไม่เบื่อค่ะไม่ชอบอะไรในการทำงานอาจจะเป็นแบบเวลาที่เราแบบเหนื่อยแล้วที่ไม่อยากคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างานมันต้องเร่งที่จะส่งเราก็ต้องคิดให้มันแบบคิดให้มันเร็วแล้วการบังคับให้คิดให้มันเร็วมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราคิดไม่ออกเราก็ต้องพักใช่ป่ะคะแต่ว่าก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะคะก็คือการที่ต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยค่ะในอนาคตอีก20ปีข้างหน้านะคะถ้าสมมติว่ายังวาดรูปอยู่หรือว่าใครที่ทำงานในสายวาดรูปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขยันทำงานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมเนี่ยยังไงเราก็ไปได้รอดในอนาคตแน่นอนค่ะคือจริงๆก็มิวก็ไม่ค่อยได้คิดว่าจะทำอะไรระยะยาวมากนะคะแต่ว่าที่มั่นใจมากๆอะค่ะก็คือยังไงก็จะวาดรูปต่อไปค่ะยังยืนยันว่าให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้แล้วก็ขยันฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเองพร้อมแล้วอะไม่ว่าจะทำอะไรอะใครก็ชอบอะค่ะได้ไหมเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ